สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆนะคะคลิปนี้มาทำกระโปรงสั้นกันค่ะน่ารักทีเดียวเป็นกระโปรงสั้นที่ต่อรูดที่ช่วงสะโพกบนนะคะด้านหน้าก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ติดกระดุมมีสาบด้านหน้านะคะจะใส่ขอบเอวหรือว่าไม่ใส่ขอบเอวก็ได้ซึ่งมีวิธีการทำที่ง่ายๆมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะตีเส้นก่อนนะคะจะสาธิตในผ้าจะได้เห็นเส้นชัดให้วัดลงมาสักหนึ่งไม้บรรทัดตีเส้นยาวไปเลยค่ะแล้วก็ฝังเข้าหาตัวให้วัดเข้าหนึ่งไม้บรรทัดตีเส้นเลยค่ะเป็นแบบง่ายๆค่ะบวกลบคูณหารไว้เรียบร้อยแล้วเส้นนี้จะเป็นเส้นเอวให้วัดเป็นความกว้างนะคะ26เซนติเมตรแล้วก็ด้านหน้าจากเส้นเอววัดลงมา15เซนติเมตรด้านนี้ก็ตีเส้นลงมาก่อนนะคะ15เซนติเมตรติดเส้นเป็นสี่เหลี่ยมก่อนค่ะด้านนี้จะเป็นข้างตัวนะคะให้วัดเข้าเป็นเส้นเอว 5.5 เซนติเมตรแล้วก็จากจุดเส้นข้างตัวให้วัดลง7เซนติเมตรแล้วก็จากจุด7เซนติเมตรให้ตีเส้นมาที่กึ่งกลางหน้าค่ะแล้วก็ในส่วนเส้นข้างสะโพกแล้วก็ให้โค้งสะโพกค่ะไปหาจุด7เซนติเมตรจากเส้นกึ่งกลางหน้าให้วัดลงนะคะ 1.5 เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นเอวค่ะชิ้นนี้จะเป็นชิ้นหน้านะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะให้วัดออกไปเป็นความกว้างนะคะ26เซนติเมตรแล้วก็จากเส้นเอวก็วัดลงไป9เซนติเมตรด้านนี้ก็9เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางหลังนะคะจุดข้างตัวให้วัดเข้า 2.5 เซนติเมตรแล้วก็วัดลง7เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะกับจุดกึ่งกลางหลังแล้วก็โค้งเส้นสะโพกค่ะกึ่งกลางหลังให้วัดลง2เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็แบ่งครึ่งเส้นเอวค่ะทำเกล็ด3เซนติเมตรวัดออกด้านละ 1.5 เซนติเมตรเกล็ดยาว7เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็ปิดเกล็ดนะคะแล้วก็โค้งเส้นเอวมาที่เส้น2เซนติเมตรที่กำหนดไว้ค่ะก็จะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1ด้านบนนะคะต่อไปก็จะมาทำเป็นส่วนที่2กันค่ะส่วนที่2ชิ้นหน้าต่อไปก็มาทำในส่วนที่2ของชิ้นหน้ากันนะคะให้วัดเป็นความกว้าง52เซนติเมตร
ตีเส้นยาวไปเลยค่ะแล้วก็ความยาว38เซนติเมตรด้านนี้ก็38เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะด้านนี้จะเป็นกึ่งกลางหน้านะคะความยาว38เซนติเมตรแล้วก็ส่วนด้านข้างจะกำหนดความยาวที่46เซนติเมตรดีเซลมาเลยค่ะ46เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นทะแยงเชื่อมกันเลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางหน้าส่วนชิ้นหลังความยาวก็จะเท่ากับชิ้นหน้าคือ52เซนติเมตรแล้วก็ความยาวนะคะ46เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะเวลาวางผ้าชิ้นหน้าวาง2ชิ้นนะคะทั้งส่วนที่1และส่วนที่2โดยที่เปลือกสากประดุมไว้ด้วยค่ะส่วนชิ้นหลังส่วนที่1ก็วางสันทบส่วนที่2ก็วางสันทบแล้วก็รูดนะคะให้พอดีกับส่วนที่1ที่นำมาต่อกันนะคะมาวัดรอบเอวดูนะคะว่าได้กี่นิ้วรอบเอวจะอยู่ที่32นิ้วนะคะถ้าใครเอวเล็กหรือว่าเอวใหญ่กว่านี้ก็ขยับขยายช่วงเกล็ดส่วนชิ้นหน้าก็ใส่เกล็ดก็ได้ค่ะขยับขยายเข้าอกได้ตามเอวของผู้สวมใส่นะคะอาจจะต้องการที่30หรือว่า31 32ครึ่งก็ได้ค่ะรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งนะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ